พูดไปว่าสถานการณ์จะลุกเป็นไฟก็นั่นเนี่ยไฟหน้าพรรคเพื่อไทยอ่ะนะไฟแล้วอ่ะตอนหาเสียงเราก็โหเต็มที่เลยเราไม่เอา3ปอเราต้องปิดสวิตช์สวเราต้องไม่รังแกประชาชนโอ้โหเต็มไปหมดเสร็จแล้วมาบอกเราหลอกประชาชนคุณติดมาคุณไม่เคยเห็นบางพรรคเหรอบางพรรคเขาบอกเลือกตั้งไว้ผ่านไปเอาเลือกตั้งมันจบแล้วก็เลือกมาแค่นี้ก็ต้องจัดแบบนี้หรือบางพรรคก็เอาหัวหน้าพรรคลาออกไปก็รวมได้ คุณไม่เคยเห็นเหรอถึงบอกว่าอย่าดูถูกความคิดของประชาชนหรือพลังของประชาชนแล้วพรรคเพื่อไทยจะอยู่ยังไงต่อไปในอนาคตที่เขาบอกว่ามันจะสูญพันธุ์มันจะกลายพันธุ์ไม่จริงเหรอเป็นไปได้เป็นไปได้เยอะมากเราหนึ่งสอสอตัวเล็กๆนะเราไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคเราไม่ได้เป็นทีมเจรจาไม่ได้เป็นขนาดผู้หลักผู้ใหญ่อะไรตัวของดิฉันเองก็หายไปจากสภามาตั้ง12ปีใช่ไหมคะใช่ครับแล้วพอกลับเข้ามามันก็ต้องเหมือนตัวเล็กๆคนนึงแหละเพราะนั้น เวลาที่เราจะพูดอะไรบางทีเขาก็ไม่ได้ฟังอะไรนักหนาก็ต้องรู้สึกอะแล้วประชาชนเขาก็ดันเมารวมไปหมดแต่ในขณะที่เราเป็นคนที่มีจุดยืนประชาธิปไตยบ้านเราอะค่ะหมายถึงว่าบ้านฉายแสงเนี่ยจุดยืนประชาธิปไตยเนี่ยเราแข็งแกร่งพูดตรงๆเราจุดยืนเราไม่เป็นไม้หลักปักเลนเราไม่โอนเอ็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมาต่อว่าเราได้ยังไงเนี่ยบอกว่าถ้ามติพรรคร่วมกับทางพลังประชารัฐหรือทางซีกลุงตู่หรือทางซีก3ปออะไรจำนองเนี้ยเขาจะพูดถือว่าคุณหลอกประชาชนโอ้โหมาแต่เช้าเลยค่ะไอเราก็ต้องรู้สึกว่าหมายถึงทิติมาฉายแสงน่ะหรือหลอกประชาชนเพราะเราไม่ใช่ไงตอนหาเสียงเราก็โอ้โหเต็มที่เลยเราไม่เอา3ปอเราต้องปิดสวิตช์สวเราต้องไม่รังแกประชาชนโอ้โหเต็มไปหมดเสร็จแล้วมาบอกเราหลอกประชาชนไม่จะฉายแสงหาเสียงดุมากคือไม่เอา3ปไม่เอาสืบทอดอำนาจเผด็จการถูกไหมใช่พี่ชายก็คือคุณจตุรนต์ก็ขึ้นเวทีใหญ่ไปทุกที่เลยน้องก็อยู่ที่ฉะเชิงเทราถล่มหนักเลยไม่เอา3ปใช่มันเป็นแนวทางของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วนะคะว่าไม่เอา3ปไม่เอาเผด็จการเราจุดยืนมันอันเดียวกันเอ๊ะถ้าเกิดคือเขาจะเลื่อนใช่ไหมเขารอรอวันที่16รอศาลเกิดบรรดาคณะเจรจา3คนก็บอกเราขอแจ้งทราบว่าเราได้ไปถอนตัวมาจาก MOU เดิม8พรรคแล้วนะแล้วเรามาเป็นแกนนำไม่ต้องพูดก็รู้เรื่องอยู่แล้วแล้วเราก็จะบอกจะมีสมาชิกถามอันจะไปเอาพรรครวมในสร้างชาติกับพลังประชารัฐมาร่วมหรือเปล่าคะอ๋ออันนั้นไม่รอแถลงทีเดียวคือจะตอบเหมือนนักข่าวคุณทิติมาจะทำยังไงก็ต้องพูดกันให้ชัดบอกให้ชัดสถานการณ์ตอนนี้จะมานั่งอึมครึมไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเผชิญอยู่กับพี่น้องประชาชนความเข้าใจของพี่น้องประชาชนที่ทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจแล้วก็ต่อว่าต่อขานถามว่าใครมีความสุขบ้างทำงานแบบเราอยากทำงานให้ประชาชนแล้วนะพูดตรงนะไม่อยากให้มันเป็นหรอกนะไอ้สิบเดือนไม่อยากให้เป็นหรอกจริงอยากให้มันดูแลรู้รอดไปแต่ว่าขอให้ยึดโยงกับประชาชนถูกไหมคะไม่ใช่ว่ารู้แล้วรู้รอดไปแบบไปร่วมกับใครแล้วที่พูดไปว่าสถานการณ์จะลุกเป็นไฟก็นั่นเนี่ยไฟหน้าพรรคเพื่อไทยอ่ะนะไฟแล้วอ่ะต้องมีไฟอีกเพียบไปหมดเลยที่ถ้าเป็นจริงขึ้นมาแค่ถอน MOU แค่บอกว่าไม่เอาก้าวไกลผมขอไปทำเองไม่มีก้าวไกลแล้วนะแค่นั้นยังเกิดแบบนั้นได้แล้วถ้าออกมาบอกว่าสุดท้ายพรรคเพื่อไทยจำเป็นต้องไปร่วมกับตึ้ง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  มันคืออะไรอ่ะก็คืออย่างนั้นแหละก็คืออย่างนั้นแหละก็คือถ้ามันไม่มีทางเลือกเพราะว่าคือถ้ามันไม่มีทางเลือกคุณที่จะมาถ้ามันไม่มีทางเลือกเพราะต้องการเป็นรัฐบาลโดยที่มีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจรออยู่ความขัดแย้งของคนในชาติรออยู่และวาระรัฐธรรมนูญฉบับสสร.ร่างใหม่เลยสามวาระนี้เพื่อไทยขอตั้งรัฐบาลให้ได้กืนเลือดเอาพรรคลุงมา
พื่อจะให้เดินหน้า3ประเด็นนี้แล้วภาครัฐนูลเสร็จยุบสภาคืนอำนาจรับได้ไหมมันไม่สวยหรูแบบนั้นมั้งและอีกอย่างหนึ่งเอาถามว่าจุดยืนตัวเองเราหาเสียงไว้เราไม่เอาสองปอพรรคทั้งสองนะคะพรรคพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติอะไรก็แล้วแต่หาเสียงแทบตายเพราะเรารู้ว่าเขาบริหารประเทศไม่เป็นอย่างพลังประชารัฐเนี่ยนโยบาย10ข้อของเขาจะค่าแรงจะไอ้นนท์ไอ้นี่ทำไม่ได้สักข้อนึงบริหารไม่ได้บริหารไม่เป็นแล้วจะเอามาอีกอย่างเงี้ยเราพูดไว้เต็มที่แล้วถ้าเกิดประชาชนกลับมาถามว่าเอาไหนวันนั้นบอกไงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทำไมคือเขาเหมารวมไงนี่ยังไม่คิดอยู่ตัวเองว่าเอาสมมติพรรคพูดแบบนั้นประชาชนเหมารวมโอ้ตอบไงดีวะเหมารวมนี่คือเหมาคุณธิติมาสสไปรวมกับพรรคด้วยเขารวมทุกคนหมดประชาชนเขารวมไปหมดว่าแนวคิด มติพรรคเพื่อไทยทั้งหมดอย่างนี้ๆๆเนี่ยธิติมาเอาด้วยถูกไหมคะใครก็ต้องเหมาอย่างนั้นคุณธิติมาก็คนอยู่พรรคเพื่อไทยอ่ะก็จริงก็ไปอยู่พรรคเพื่อไทยแต่ว่ามันก็ต้องมีจุดยืนกันพรรคเพื่อไทยเองก็ประกาศเต็มที่อยู่บนเวทีหาเสียงมาตลอดตอนนี้มันถึงทางตันถูกไหมทางตันที่ตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่จุดยืนมันไปไหนอ่ะมันไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ให้เขาเป็นเสียงข้างน้อยไปโอ้หลักการต้องเป็นอย่างนี้ที่มุมของฉายแสงคิดอย่างนี้คือก็ต้องเอาแล้วประชาชนแล้วตอบประชาชนยังไงอ่ะเอาคุณติจิมาคุณไม่เคยเห็นบางพรรคเหรอบางพรรคเขาบอกเลือกตั้งไว้ผ่านไปเอาเลือกตั้งมันจบแล้วก็เลือกมาแค่นี้ก็ต้องจัดแบบนี้หรือบางพรรคก็เอาหัวหน้าพรรคลาออกไปก็รวมได้ คุณไม่เคยเห็นเหรอถึงบอกว่าอย่าดูถูกความคิดของประชาชนหรือพลังของประชาชนตอนนี้เขาอาจจะยังออกมาไม่หมดแต่ออกมาเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงอะไรจะเกิดขึ้นแล้วพรรคเพื่อไทยจะอยู่ยังไงต่อไปในอนาคตที่เขาบอกว่ามันจะสูญพันธุ์มันจะกลายพันธุ์ไม่จริงเหรอเป็นไปได้เป็นไปได้เยอะมากคือก่อนจะสูญพันธุ์จะกลายพันธุ์คนที่เขาคอมเมนต์มาเขาคอมเมนต์มาบอกว่าระวังเถอะจะไม่มีที่ยืนระวังเถอะจะอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะมันถาโถมมาใช้คำนี้เลย